Hello, welcome. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวเป็นรองพื้นนะก็เป็นรองพื้นของโซลาเจมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็รู้จักแบรนด์โซลาแล้วแหละจากคิมซองเซเว่นเนาะแบบนี้ของเขาโซลาแต่วันนี้เจมจะมารีวิวเป็นรองพื้นแบบขวดหน้าตานี้มาดูที่กล่องก่อนนะซึ่งตัวนี้จะเป็นรองพื้นที่เคลมว่าติดทนยาวนานถึง18ชั่วโมงเนาะตัวนี้ไม่รองพื้นขวดม่วงนะเป็นรองพื้นสูตรน้ำเนี่ยบางเบามีชื่อว่าโซลาร์ไพรเมอร์ซินฟาวเดชั่น SF 20ตัวนี้ที่ขวดเขาก็จะเขียนเนาะบอกว่าเป็น Cover and Care ก็คือสามารถที่จะปกปิดได้แล้วก็บำรุงไปในตัวนั่นเองแล้วเขาก็จะบอกอีกด้วยว่าเป็น Fitting Long Wear Fitting ก็คือว่ามันจะแนบสนิทไปกับผิวแล้วก็ติดทนยาวนานนั่นเองสำหรับรองพื้นตัวนี้นะเขามีให้เลือกด้วยกัน3เบอร์ด้วยกันก็จะมี10 20แล้วก็30สีที่เต็มใช้ก็คือเบอร์30นั่นเองเข้มสุดเลยซึ่ง1ขวดเนี่ยก็มีปริมาณสุทธิอยู่ที่30มิลลิลิตรราคา850บาทแต่ว่าราคาเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นบ่อยๆเนาะจะเห็นเขาจัดโปรโมชั่นบ่อยเลยล่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูกันอันนี้จะมีขายที่อีแมนบอยบิวเทียมอะไรเงี้ยก็เนี่ยไปดูแหละแต่ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีพวกอีแฟนบอยหรือบิวเทียมเนาะเจมแนะนำว่าให้ติดต่อไปที่ Facebook Fanpage ของทางแบรนด์ก็ได้ติดต่อว่าอยากได้ตัวเนี้ยอยากซื้ออะไรเงี้ยก็ลองไปติดต่อนะมาพูดถึงคำเคลมต่ออันนี้กว่าตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นรองพื้นสูตรน้ำเนื้อบางเบาไม่อุดตันผิวสีไม่หยอกที่สำคัญมันแห้งไวปรับผิวให้เนียนเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีผิวผสมถึงผิวมันเนาะเขาจะช่วยให้ผิวสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ควบคุมความมันยาวนานแถมติดทนด้วยโอเคตอนนี้เจมหน้าสดเลยนะจะเห็นว่าเจมมีพวกจุดด่างดำเนาะเป็นพวกรอยสิวนี่เป็นพวกรอยสิวนะเดี๋ยวเจมจะมาใช้รองพื้นตัวนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะเรื่องความที่ไปรองพื้นสูบน้ำก่อนใช้ต้องเขย่าด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ยินเสียงมันเป็นแบบเหมือนกับลิควิดข้างในอ่ะก่อนใช้ก็ต้องเขย่าด้วยโอเคมาการที่เตรียมใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้มา1ปั๊มเห็นไหมว่ามันเหลวเห็นไหมว่ามันเหลวเพื่อนๆเวลาเตรียมใช้เนาะเดี๋ยวก็จะทาที่มืออย่างนี้แล้วก็มาแต้มที่หน้านะนี่เบอร์30นะเบอร์เข้มสุดก็จะเห็นว่ามันก็เข้ากับสีผิวเต็มได้เลยนะแล้วรองพื้นเขาก็ต่อเป็นโทนเหลืองอันนี้1ปั๊มนะก็ได้ทั่วหน้าแล้วเนี่ยคราวนี้เจมก็จะใช้มือตบๆเกี่ยวๆนะด้วยความที่เขาเป็นเนื้อน้ำก็แป๊บเดียวก็เกี่ยมทั่วหน้าแล้วจะเห็นได้ว่ามันเนียนไปกับผิวมากๆเลยนะแล้วถ้าใครแบบมีรอยที่จะต้องการปกปิดเพิ่มเนี้ยก็เอาที่เหลือตะเกียบแหละมาแต้มๆเนาะแล้วก็ก็นี่จะมีรอยสิวตรงนี้นะก็ใส่นิ้วแทบๆๆๆเอาอย่าลากนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเจมส์บอกว่าแค่ปั๊มเดียวก็ทั่วหน้าแล้วแล้วก็มันก็เนียนผิวมากมากเลยผิวก็ดูเนียนขึ้นมากมากเลย
ตัวนี้เขาเขียนว่าให้ลุคแมทเนาะก็จะเห็นว่าพวกรูขุมขนหรือว่ารอยอย่างเงี้ยก็จะถูกเบลอไปเกือบหมดเลยส่วนรอยใต้ตาอย่างเงี้ยเจมว่าถ้าคนที่ไม่มีคอนซีลเลอร์นะก็สามารถที่จะใช้รองพื้นตัวเนี้ยย้ำย้ำใต้ตาได้ด้วยเพราะว่ารองพื้นค่อนข้างจะเบาเนาะโอกาสการตกร่องมันก็มีน้อยลงเนี่ยชอบเข้าเลยแพ็กเกจจริงเขาก็แข็งแรงดีนะก็ยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูที่ที่มันพอจะวิวเทียมได้อย่างที่เจมบอกตอนต้นไปเนาะแล้วก็เจมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เจมใช้เนาะก็คือว่าจากที่เจมใช้แล้วเจมใช้มาตั้งแต่ตอนช่วงท้ายๆเดือนช่วงท้ายๆเดือนมีนาเนาะก็จนถึงตอนนี้ก็ใช้มาเกือบเดือนแล้วเจมรู้สึกว่ามันบางเบาดีมันให้การปกปิดที่ดีมันให้ความเป็นธรรมชาติมันทาง่ายมันไวมันแบบเหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบแล้วก็หน้าร้อนมากๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็หน้าไม่มันเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เจมมากๆอ่ะคือเจมมองว่าผู้ชายก็ใช้ได้แล้วก็ผู้หญิงก็ใช้งานได้เลยล่ะมันดีมากสำหรับผู้ชายเจมแนะนำให้ซื้อเบอร์30นะซึ่งมันเข้มที่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้มมากดังนั้นมันก็จะทำให้ผิวเราอ่ะไม่ขาวเกินไปมันให้ผิวที่ดูธรรมชาติเนาะอันนี้เหมือนไม่ได้ทาเลยเนาะแบบดูผิวสุขภาพดีเป็นธรรมชาติมากๆยังไงเจมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าต่อก่อนแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอหน้านะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย